ี่ก็คือภาพอีกด้านหนึ่งของเหล่าพลทหารที่มาประจำการณ์ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินที่กำลังเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าโดยมีครูอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาเป็นครูฝึกสอนให้สำหรับการฝึกอาชีพนั้นได้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกว่าโดยเรื่องของการฝึกอบรมวิชาชีพทหารก่อนปลดประจำการเพื่อฝึกให้ทหารมีความรู้ด้านวิชาชีพในระหว่างการรับราชการทหารและเป็นพลเมืองที่ดีมีการประกอบอาชีพที่เหมาะสมเมื่อปลดเป็นทหารกองหนุนแล้วโดยครั้งนี้ทางกรมทหารสื่อสารที่1ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินได้ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่มีหลายวิชาชีพให้เลือกฝึกตามความถนัดความสนใจจากผู้ที่ร้องขอโดยการฝึกนั้นได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่25มกราคม2566โดยจะเริ่มจากภาคทฤษฎีที่กรมทหารสื่อสารที่1ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินจะจัดครูฝึกไปสอนให้ในทุกวันพุธเวลา 19:00 น. ถึง 20:30 น. ซึ่งจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจากนั้นจะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติในวันที่23และ24กุมภาพันธ์2566ที่เหล่าพลทหารจะได้นำความรู้ในภาคทฤษฎีมาลงมือทำกันจริงๆและนำความรู้นั้นไปฝึกจริงจากการออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยนายจรูญอินไข่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้ชี้แจงว่าวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้ให้ความร่วมมือกับกรมทหารสื่อสารที่1ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินตามนโยบายของกองทัพบกในการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำการซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยส่งเสริมให้พลทหารได้มีวิชาชีพติดตัวนำไปใช้ต่อที่บ้านหรือว่าต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพซึ่งการฝึกในครั้งนี้ผู้ผ่านการฝึกจะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งสามารถนำใบประกาศนียบัตรนี้ใช้ยื่นในการสมัครงานและประกอบอาชีพได้อีกทั้งในตัวของใบประกาศนียบัตรยังเข้าร่วมกับโครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพเพื่อใช้ในการยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นทุนเริ่มต้นการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตต่อไปได้อีกด้วยค่ะครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณครับทางค่ายทหารทางนี้นะครับที่ได้ให้เกียรติจากวิไลการอาชีพบ้านแพ้วได้ส่งวิทยากรมาฝึกอบรมโดยวิไลการอาชีพบ้านแพ้วก็ได้นำนโยบายมานะครับจัดฝึกอบรมนะครับร่วมกับค่ายทหารนะครับกำแพงเพชรแห่งนี้นะครับที่จะฝึกอบรมให้กับทหารก่อนปลดประจำการนะครับประจำปีนี้ซึ่งเป็นนโยบายที่ตรงนะครับแล้วก็ทำให้ทหารเนี่ยมีอาชีพที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกับภูมิลำเนาของเขาไปนะครับแล้วก็อีกโครงการนึงเนี่ยที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาเนี่ยร่วมกับธนาคารออมสินก็คือที่สามารถผ่านการฝึกอบรมตรงนี้แล้วเขาสามารถที่จะไปยื่นขอสินเชื่อที่ธนาคารออมสินได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษานะครับร่วมกับธนาคารออมสินเหมือนกันนะครับด้านพลทหารกิติพงศ์ปราโมทกุลซึ่งได้ผ่านการอบรมวิชาชีพของค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินในรอบนี้ได้บอกว่าการเข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาตินอกจากจะได้ฝึกเรื่องของระเบียบวินัยความอดทนการช่วยเหลือประชาชนและวิชาทางด้านการทหารแล้วยังได้รับความรู้จากการฝึกอาชีพด้วยซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อพลทหารทุกคนเพราะหลังจากปลดประจำการแล้วจะได้มีวิชาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตัวและครอบครัวส่วนประสบการณ์การได้เข้ามาเป็นทหารนั้นถือว่าคุ้มค่ามากและภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ประเทศชาติค่ะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทหารทุกคนที่มันจะปลดประจำการออกไปนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราได้ฝึกไปเราสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมตนเองได้นะครับซึ่งถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีอาชีพที่มองไว้ในอนาคตเราก็สามารถนำวิชาชีพตรงนี้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเช่นกันครับความภาคภูมิใจของการเป็นทหารนะครับสิ่งแรกก็คือเราได้ช่วยเหลือพัฒนาดูแลประชาชนในประเทศของตนเองนะครับแล้วก็ดูแลบรรพทุกข์บำรุงสุขของราษฎรด้วยอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะพัฒนาตนเองในเรื่องของวินัยของเราได้เช่นกันครับสำหรับการฝึกวิชาชีพนั้นนายจรูญอินไข่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วยังบอกอีกว่าทางวิทยาลัยยังมีอีกหลายหลักสูตรที่พร้อมจะสอนให้กับผู้ที่สนใจซึ่งใครอยากอบรมอาชีพใดให้ติดต่อไปยังวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วและโครงการครั้งต่อไปหากทางค่ายประสงค์ฝึกวิชาชีพด้านอื่นก็ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับพลทหารด้วย
ซึ่งนับเป็นโครงการที่ดีของกองทัพบกที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้ค่ะสำหรับการฝึกวิชาชีพของกรมทหารสื่อสารที่1ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินได้ปิดการฝึกวิชาชีพทหารก่อนปลดประจำการประจำปี2566ครั้งที่1ไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2566โดยมีพันเอกวชิรพงษ์ธนพรชัยวงศ์ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่1ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นประธานในพิธีโดยได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่กำลังพลที่ผ่านการอบรมซึ่งประกอบไปด้วยกรมทหารสื่อสารที่1จำนวน11นายกองพันทหารสื่อสารที่101กรมทหารสื่อสารที่1จำนวน11นายกองพันทหารสื่อสารที่102กรมทหารสื่อสารที่1จำนวน21นายกองพันนักเรียนโรงเรียนทหารสื่อสารจำนวน5นายและกองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลังจำนวน9นายรวมทั้งสิ้น57นายค่ะเอเชียตั้งสกุลถ่ายภาพพรเพ็ญทองสวัสดิ์ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีรายงานThank you.